ันอังคารที่12กันยายนพุทธศักราช2566เวลา16นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG672เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติคันไซนครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนายสิงห์ทองลาภพิเศษพันธ์เอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและภริยานายอัครพงษ์เฉลิมนนท์กงสุลใหญ่ณนครโอซาก้าพร้อมด้วยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศฝ่ายทหารเรือฝ่ายทหารบกข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครโอซาก้าและเจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประจำนครโอซาก้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถานด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมนิโก้แอร์พอร์ตท่าอากาศยานคันไซนครโอซาก้านางธนมาศเฉลิมนนท์ภริยากงสุลใหญ่ณนครโอซาก้าข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเวลา 16:50 นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรม ANA คลาวพาซาโกเบเมืองโกเบจังหวัดเฮียวโกโรงแรมที่ประทับใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงจังหวัดเฮียวโกตั้งอยู่ตอนกลางของเกาะฮอนชูประชากรราว 5,470,000 คนมีเมืองโกเบเป็นเมืองเอกของจังหวัดเป็นจังหวัดที่มีทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมสามารถกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ต่างๆในญี่ปุ่นได้อย่างสะดวกรวดเร็วจึงเป็นเมืองท่าสำคัญที่ค้าขายกับต่างประเทศตั้งแต่สมัยโบราณผ่านท่าเรือเฮียวโกนอกจากมีท่าเรือขนาดใหญ่ที่สำคัญแล้วยังมีอุตสาหกรรมหนักและกลุ่ม SME ด้านเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนานวัตกรรมด้านต่างๆของญี่ปุ่นมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั้งภูเขาทะเลและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองโกเบประเทศญี่ปุ่น